วัสดีครับกลับมาอยู่กับเต้ยในช่องสิทธิลักษณ์ครับในตีรีแอคชั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกๆคนนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมารีแอคชั่นเป็นเรียกว่าเป็นบอยกรุ๊ปดีกว่าเป็นบอยแบนด์ไอดอลนะครับวงใหม่นะครับชื่อว่าวง Have a Nice Day นะฮะซึ่งเป็นผลงานการผลิตของ True Flow Entertainment ภายใต้ของ Workpoint นะฮะนั่นก็คือ4หนุ่มจากรายการ The Two นั่นเองก่อนหน้านี้มีติวเตอร์กับไทโอเป็นดูโอไปแล้วนะผู้ชนะจากรายการ The Two ส่วนอันนี้เขาเดบิวต์ใหม่กับ4คนนะเป็นวงตีเป็นบอยแบนด์ไอดอลกรุ๊ปใหม่นะฮะนำโดยน้องสันนะเล่นกีตาร์เก่งมากซึ่งเต้ยกับน้องสันรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่คุยกับน้องสันว่าเอ้ยพี่เต้ยน่าจะต้องฟังนะเพลงนี้นะครับเป็นเดบิวต์ของน้องนะแล้วก็มีน้องๆอีก3คนซึ่งไม่ได้รู้จักสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง4คนนี้เลยให้ประสบความสำเร็จนะฮะตอนนี้ผ่านไป1วันนะก็จะ 60,000 วิวละเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้แล้วก็ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับเพลงนี้ได้ปิ่นสแลปคิดมาทำให้ด้วยเนาะเชน้องสันเท่มากเลยเท่ทุกคนโอ้โหปิ่นสแลปคิดทำนี่ก็ถือว่าเข้าทางจริงๆวงคนไทยไม่ค่อยเห็นวงแบบนี้มากๆสักเท่าไหร่นะครับทำให้นึกถึงบอยกรุ๊ปเกาหลีวงหนึ่งที่ชื่อว่า CN Blue มากๆเลยอยากให้ทำแพงแนวเลิฟๆๆอะไรอย่างเงี้ยตลอดมาก็เตรียมใจไว้ได้นานสักวันเราต้องแยกทางความจำเป็นที่ทำให้เธอต้องแยกไปแล้วฉันก็เข้าใจแต่ถึงไม่เวลานาทีสุดท้ายทุกคนนี่ร้องเพลงได้ดีอยู่แล้วนะมันทำให้ฉันมีน้ำตาแชร์มีชิปโฟกัสไปด้านหลังไหมครับทุกคนนี่วิชัวได้มากเลยครับสลับคิดอะบอกเลยจริงๆอยากให้ทำแนว CN Blue นะก็จะเหมาะมากแย่แรปว่ะเราดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยร่วมทำถึงแม้ไม่อยากแต่สุดท้ายก็ต้องจากจำใจฉันลำบากเพราะฉันนั้นรักเธอมากทุกสิ่งที่เธอได้วาดเอาไว้ขอให้มันเป็นอย่างที่ตั้งใจแต่เมื่อไรที่เธอมองไปไม่เจอใครได้โปรดจงรู้ฉันอยู่ตรงอยากเห็นเพอร์ฟอร์มเลยอ่ะอยากดูมากเลยนะทุกคนอย่างเท่เลยครับซันก่อนที่เธอจะได้ไปกับคนนั้นก่อนที่เขาเจ้าจะไปเจอฉันก่อนที่เราจะมีเปลี่ยนพันกลายเป็นคนอื่นอยากจะขอเธอแล้วมันจะได้ไหมอยากจะสร้างความทรงจำที่ดีไว้อยากจะขอและจะมากอดไว้ให้นานเท่านั้นจะเป็นได้ไหมภาพดีแต่งสวยมากก่อนที่เธอจะไปกับเขาบอกเลยว่าอยากเห็นเพอร์ฟอร์มมากๆมีโอกาสเดี๋ยวอยากดูมากๆเลยนะครับทุกคนวงนี้เป็นวงที่อนาคตไกลอีกวงนึงจาก True Flow Entertainment นะฮะ Have a Nice Day นั่นเองนะครับชื่อก็ขอให้เป็นวันที่ดี
แล้วก็ขอเป็นวันที่ดีของทุกคนนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ด้วยนะครับวันนี้เต้ไปกันแล้วบ๊ายบาย